สวัสดีครับผมโอมซีนอนเอนะครับสำหรับแนวทางที่ลูกค้าบางคนที่ไม่ชอบวงแหวนนะครับก็สามารถติดตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นชุดโปรเจคเตอร์ชุดไหนก็ตามนะครับสำหรับคันนี้เป็นเลนเซอร์เลือกติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์ริงทูนะครับของแท้พรีเมียมเกรดจากทางร้านเป็นโปรเจคเตอร์คุณภาพสูงที่สุดในท้องตลาดตอนนี้สำหรับดีไซน์ที่ไม่มีวงแหวนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีตัวครอบวงแหวนให้นะครับเป็นแบบไม่มีวงแหวนทรงดีไซน์สวยงามชุดโปรเจคเตอร์นะครับผมริงทูบายซีนอนเป็นชุดนี้จะเป็น55วัตต์ทั้งชุดนะครับแล้วก็เป็นฟาสต์ไบแท้ด้วยเดี๋ยวไปดูที่แผ่นป้ายตั้งไฟกันดีกว่าว่าความสว่างได้ระดับไหนครับผมเดี๋ยวดูเวลาเปิดปิดนะครับอันนี้คือปิดเปิดนะครับแสงจะติดเลยนะครับไม่มีรีโหลดไบฟีนอลนะครับสูงต่ำในตัวบางคนนะครับกังวลว่าใส่โปรเจคเตอร์ที่เป็นไบฟีนอลแล้วเวลาต่อไฟจะเห็นไหมผมทำให้ดูครับนี่ต่อไฟนะครับแสงขึ้นเร็วมากนะครับจะไม่มีรีโหลดแสงเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเตาะไฟเดี๋ยวผมว่าจะมาดูความเข้มแสงวัดความเข้มแสงให้ดูกันสำหรับชุดนี้ว่าลิงทูในระยะที่ถอยออกไปนะครับวัดมาตรฐานคือต้อง7เมตรเท่านั้นนะครับระยะห่าง7เมตรนะครับจะวัดค่าความเข้มแสงได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาให้ดูที่เครื่องวัดแสงครับนี่คือความเข้มแสงจริงๆนะครับสามารถวัดได้ถึง 5,000 กว่าลักเลยนะครับผมถือว่าเป็นความเข้มแสงที่สว่างมากสำหรับลิงทูชุดนี้เพราะงั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความสว่างครับเห็นชัดเจนแน่นอนแล้วถามว่าแบบนี้สว่างแบบนี้ยังตาไหมไม่ยังตานะครับเพราะระดับมาตรฐานของรถเก๋งคือสูงไม่เกิน60เซนนะครับแล้วก็ต้องไม่ต่ำกว่า60เซนถึงเป็นมาตรฐานที่เหมาะการใช้งานแสงจะไม่ยังตาเพื่อร่วมทางแน่นอนครับโอเคครับผมก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอัปเกรดชุดโปรเจคเตอร์เพิ่มความสว่างแบบนี้นะครับติดต่อมาได้ที่ผมโอมซีนอนไอได้เลยครับขอบคุณครับ